อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีคุกกี้ดอกทานตะวันอีกหนึ่งไอเดียในการสร้างสรรค์คุกกี้ธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นคุกกี้ที่มีรูปทรงและสีสันที่สวยงามเพิ่มความน่ารับประทานมากขึ้นเราไปลงมือทำกันเลยค่ะใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งใช้หัวตีรูปใบไม้ตีด้วยความเร็วปานกลาง5นาทีแล้วลดเป็นความเร็วต่ำใส่ไข่ไก่สีผสมอาหารสีเหลืองและส่วนผสมแป้งที่พักไว้ตีพอเข้ากันเสร็จแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมที่ได้ใส่ถุงบีบเป็นรูปทรงดอกทานตะวันวางใส่ถาดแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ160องศาเซลเซียสนานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งเหลืองกรอบจัดคุกกี้ใส่ภาชนะบีบแต่งด้วยช็อกโกแลตละลายตรงกลางวางช็อกโกแลตชิพแต่งเป็นเกสรให้สวยงามไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะกับคุกกี้ดอกทานตะวันแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ก็สามารถสร้างสรรค์ไอเดียการทำคุกกี้ของคุณให้มีรูปทรงและสีสันที่สวยงามได้แล้วล่ะค่ะ